พร้อมยังพร้อมครับพร้อมครับวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมสหกรณ์เลี้ยงโคนะครับบุรพามาฟังดูแล้วจากการที่เขาปฏิบัติมา3ปีถือว่าประสบความสำเร็จดังนั้นโครงการที่รัฐบาลนะครับโดยท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ดำเนินการให้เรานำสินเชื่อมาให้เกษตรกรกู้แล้วก็ทำในฤดูแล้งเนี่ยล้านละ100บาทดอกเบี้ยนะครับเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะปลูกเมลอนปลูกผักได้ทั้งหมดทุกอย่างต้องมีตลาดทุกโครงการต้องมีตลาดมารับและก็ยืนยันในเรื่องราคาโดยพ่อค้าจะต้องนำเงินส่วนหนึ่งมาฝากไว้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ว่าเป็นการซื้อจริงในโครงการแต่ละอันประการที่สองเราก็ให้รวมกลุ่มเกษตรกรนะครับได้มีความตั้งใจจริงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะเจาะบาดาลให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ทำโครงการร่วมกับทางภาครัฐในครั้งนี้เป็นปัญหาที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือทุกคนต้องจริงใจแล้วก็ช่วยกันนะครับของเกษตรกรครับก็ขอบคุณทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีความเป็นห่วงใยพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับที่จะมอบหมายให้กระทรวงเกษตรมาดูแลเรื่องของรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการที่ต้องรวมกลุ่มกันครับทำอาชีพนะครับท่านอยากจะประสงค์จะเลี้ยงบัวนะครับประสงค์จะเลี้ยงหมูนะครับประสงค์จะปลูกผักปลูกเมลอนปลูกผลไม้ต่างๆนะครับแต่สำคัญหนึ่งต้องเป็นกลุ่มอันนี้สองต้องช่วยกันหาตลาดนะครับทางราชการเองจะไปส่งเสริมนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของตลาดในการที่จะส่งเสริมการขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ผมในนามของจังหวัดสระแก้วเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่ได้กรุณาดูแลพวกเราโดยเฉพาะทางกระทรวงเกษตรนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับท่านได้ลงในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้ชี้แจงความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนผมเองก็จะได้มีการเรียกประชุมทางในอำเภอทางคนส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนครับเราจะเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรสากลนะครับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะผลักดันโครงการตรงนี้ให้สำเร็จนะครับให้พี่น้องประชาชนได้มีอยู่มีกินนะครับอย่างยั่งยืนต่อไปครับขอบพระคุณครับยืนยันปศุสัตว์วันนี้ในส่วนของข้าราชการประจำนะฮะผมในฐานะผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรสากลนะครับซึ่งรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีนะครับมาปฏิบัติรับนโยบายจากรัฐบาลปฏิบัติเนี่ยวันนี้จะเห็นว่ารัฐบาลห่วงใยพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะรากหญ้าของเราพี่น้องเกษตรกรที่ทำด้านการเกษตรนะครับว่าในช่วงต่อไปเนี้ยจะเกิดปัญหาเรื่องแล้งเรื่องน้ำน้อยเนี่ยจะทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็ได้ประสานไปหมดแล้วนะครับผมก็มีหน้าที่ในการประสานบูรณาการหน่วยงานต่างๆในการบูรณาการช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ภายใน4เดือนนะครับเพื่อมาจุนเจือครอบครัวในช่วงที่เกิดภัยแล้งหรือเป็นอาชีพเสริมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้เตรียมไว้หมดแล้วทั้งเรื่องเงินทุนนะครับทั้งเรื่องความจำเป็นพื้นฐานว่าเป็นน้ำเป็นอะไรต่างๆเรื่องพันธุ์สัตว์นะครับเพราะนั้นขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยตั้งใจในการปฏิบัตินะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรผมในฐานะข้าราชการประจำก็จะบูรณาการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดสระแก้วหรือจังหวัดข้างเคียงนะครับเพื่อให้การทำงานของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับตามนโยบายที่ทางรัฐบาลตั้งไว้นะครับผมครับต่อด้วยพูดแทนเจ้าของบ้านพูดต่อยืนยันครับสวัสดีครับผมพูดในนามของตัวแทนประชาชนนะครับผมสุรศักดิ์ชิงนวันตัวแทนเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วเขต3นะครับก็วันนี้ผมดีใจครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนะครับที่ท่านมาเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นะครับของจังหวัดสระแก้วที่จะลืมตาอ้าปากได้เนื่องจากว่าเกษตรกรเราเนี่ยเริ่มต้นมาในชีวิตครับไม่มีต้นทุนนะครับไม่มีเงินทุนในการลงทุนจะทำหมากินนี่ยากมากครับแต่วันนี้ท่านมาเปิดโอกาสให้แล้วโครงการที่ท่านนำเสนอมานะครับมีเงินทุนให้1คน1ล้านบาทสำหรับในการที่จะเริ่มต้นสตาร์ทการทำหมากินไม่ว่าจะมาทำงานการเกษตรด้านใดๆนะครับโคกระบือเป็ดไก่นะครับหรือปลูกผักทำสวนท่านมาเริ่มให้แล้วครับวันนี้ท่านมาจุดประกายให้ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดนำร่องนะครับวันนี้ผมเองในนามของตัวแทนประชาชนต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณสื่อทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับโครงการ1ล้านเริ่มตั้งแต่ตอนไหนวันนี้เลยวันนี้เลย
ไม่ใช่1ล้านคือกลุ่มนึงเนี่ยเราปล่อยได้ไม่เกิน10ล้านกลุ่มนึง10คนแต่โครงการของท่านอาจจะกู้แค่3แสน2แสนก็แล้วแต่ความจำเป็นของท่านไม่ใช่คนหนึ่งได้ล้านหนึ่งเต็มๆมาไปไม่ใช่ธกส.เขาก็ดูด้วยว่าตลาดเป็นยังไงผมจึงได้ย้ำมันต้องมีตลาดสองเราต้องจัดการให้น้ำทุกอย่างล้านร้อยต่อปีไม่มีที่ไหนแล้วคราวนี้ มีทีเดียว